เกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมตอนแรกผมเห็นคลิปเนี่ยผมก็งงนะครับผมเห็นตอนช่วงเช้าๆว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแล้วไปดูคอมเมนต์เนี่ยก็ยังไม่รู้คนก็งงเหมือนกันว่าเป็นอะไรจนกระทั่งมีความชัดเจนล่าสุดนี้ครับคือผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่พอใจพนักงานครับคุณผู้ชมเขาแย่งข้าวของน้ำอัดลมแรงต่างลงพื้นเทเกลื่อนไปหมดเลยหลายคนบอกโอ้โหเป็นอะไรเนี่ยทำอะไรทำไมสงสารแม่บ้านล่าสุดมีความคืบหน้าครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยหนุ่มคนนี้เขาโมโหไม่พอใจพนักงานของห้างสรรพสินค้าที่คิดเงินเขาเกินครับปาขวดน้ำอัดลมเนี่ยลงพื้นกลางห้างเลยและบอกให้เรียกผู้จัดการมาคุยเนี่ยผู้จัดการไม่มาอีกรอเป็นชั่วโมงอ่ะคุณผู้ชมจนสุดท้ายเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนเห็นขึ้นคือในโลก TikTok เนี่ยเขามีการนำคลิปของผู้ชายคนนี้มาลงนะครับก็ยืนอยู่นะครับในห้างสรรพสินค้าเนี่ยแล้วก็เปิดขวดน้ำอัดลมปาลงพื้นหลายขวดครับมีการลงคลิประบุข้อความบอกว่าต้นเรื่องเนี่ยน่าจะเกิดจากไม่แถมถุงพลาสติกหรือเปล่าคนเอาคลิปมาลงก็ตั้งข้อสังเกตเพราะเขาไม่รู้เรื่องนะครับบอกว่ารอการยืนยันความจริงอีกทีนึงแต่ส่วนตัวเนี่ยเห็นใจแม่บ้านเหตุเกิดที่บ้านบึงครับคลิปคนแชร์ไปเยอะมากคุณผู้ชมเข้าไปดูเป็นล้านวิวอะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทำที่เอ๊ะทำไมมันรุนแรงเกินไปหรือเปล่าอารมณ์ร้อนอะไรขนาดนี้ล่าสุดครับผู้ชายในคลิปเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับผู้ชมรวมถึงแม่เขาด้วยซึ่งเป็นคนอยู่ในคลิปเนี่ยนะครับคือคนนี้เนี่ยอายุ47ปีครับคือนายวีระนะครับจากการสอบถามเนี่ยเขาเล่าว่าเป็นเขาจริงครับในคลิปเนี่ยสาเหตุคือไปซื้อของแล้วพนักงานเนี่ยคิดเงินเกินครับต้องการให้พนักงานเนี่ยขอโทษแล้วก็เรียกผู้จัดการมารับทราบปัญหาแต่พนักงานเนี่ยให้รอเกือบ1ชั่วโมงอ่ะผู้จัดการก็ไม่มาเลยโมโหครับว่าทำไมให้รอตั้งนานแล้วมาบอกว่าผู้จัดการไม่อยู่ตนก็งงว่าห้างใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเปิดค่อนคืนไม่มีผู้จัดการมาดูแลลูกค้าเวลามีเรื่องนำมาซึ่งเหตุการณ์ครับนี่ครับจริงๆแล้วคิดเงินเกินไป400กว่าบาทนะครับเป็นค่าของเขาบอกว่าของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เสียได้อะไรหรอกที่เขาเคลื่องลงไปเนี่ยโมโหก็เลยเอาขวดน้ำที่ซื้อไว้เนี่ยแล้วก็จ่ายเงินไปแล้วเนี่ยก็เท่ากับเป็นของเขาเปิดแล้วปาลงพื้นครับแต่ตัวเองก็ไม่ได้ทำด่าหรือทำร้ายพนักงานนะเขาบอกเพราะถ้ามาขอโทษทีแรกก็จบไม่ใช่ให้รอเกือบชั่วโมงแล้วไม่มาแจ้งไม่มาอธิบายอะไรเลยขณะที่ผู้เป็นแม่ผู้ชายในคลิปเนี่ยนะครับเปิดเผยว่าลูกชายเนี่ยป่วยเป็นซึมเศร้าครับกินยาและรักษาตัวอยู่อาจจะควบคุมหรือว่ามีอารมณ์รุนแรงสักนิดหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวที่โอ้โหเดือดมากครับหลายคนที่เห็นคลิปก็อาจจะงงนะครับตัวนี้ก็ชัดเจนครับ